คนต่างชนะคนเดียวกันมาครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูครับต้องมาตัดกันเองต้องมาเจอกันเองครับอายุเท่ากันนะครับ21ปีครับแต่ว่ารูปร่างส่วนสูงอยู่ที่เขาอะครับส่วนรอยสักนี่อยู่ที่เรานะครับเต็มตัวเลย ก็แน่นอนเลยครับชอบเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เป็นรอยสักเรื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้นะครับและก็มวยไทยครับไปในทิศทางเดียวกันเลยครับขอบพระคุณด้วยนะครับความมันที่เกิดขึ้นครับเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วล่ะครับวันนี้ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับอย่าลืมนะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำเลยครับ1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งครับเวลา 18:00 น.ทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้ดูรูปร่างของทางด้านยูเนสนี่ค่อนข้างที่จะลอยกว่าเลยครับงวดที่แล้วนี่โอ้โหพิตบูลเรียกได้ว่าพลิกล็อกครับเอาชนะโพย่ามาได้ขณะที่โพย่าเวรามี่เนี่ยก็ชนะยูเนสเบนาลีคนนี้มาครับถ้าเกิดว่าถ้านับตามบรรยัตยางนี่พิตบูลต้องดีกว่านะแต่ว่าไม่แน่ครับก็ไปสอบถามไปแล้วเนี่ยคือหยุดมวยไปประมาณทัก2ปีได้ครับครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่ามาพลิกล็อกเลยครับเดี๋ยวดูงวดนี้ครับจะทำได้อีกครั้งหรือไม่ครับเพราะยูเนสเองก็ไม่ธรรมดาครับก็ต่อยรายการไทยไฟใหญ่มาแล้วต่อยกับมวยดังๆมามากมายครับเอ้าลุยเลยครับยกแรกแม่คราวที่แล้วนี่แกชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกเลยครับร้องไห้เลยครับพิทบูครับผู้ชายพูดถึงแบบแบบครับคราวที่แล้วแกกัดไม่ปล่อยหรือเปล่าครับแล้วก็ไม่ปล่อยจริงๆนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับพยายามหัวเจาะล่างครับแข้งขวาเตะเจาะขึ้นมาครับยูเนสนี่เขาทีเด็ดในเรื่องของจังหวะความเร็วนะครับรวมไปถึงมีจังหวะแล้วเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยโอกาสทองครับส่วนพิทบูลเนี่ยโอ้งวดที่แล้วเนี่ยมาแบบเซอร์ไพรส์ครับขอแค่หมัดเดียวครับหมัดเดียวเนี่ยปิดจ็อบได้เลยนี่ครับแม่เริ่มจะเหวี่ยงแล้วเล็กกว่าเยอะครับแต่ไม่กลัวนี่ครับแม่โดนหมัดแล้วเริ่มจะเอียงครับเนี่ยตัวเล็กไม่กลัวตัวใหญ่ครับแบบนี้โอ้มันแน่นอนเหมือนเดิมครับพิทบูลบอกขอหมัดเดียวครับนี่ครับโดนแล้วแหมมีโยกย้ายสายมีนี่ครับโดนแล้วลองของแล้วนี่ครับเจอมาเป็นจังหวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอกแล้วโอ้โหแม่ทีเด็ดจริงๆครับพิทบูลกำลังโดนอยู่นะเออแกพลิกเกมได้อะนี่ครับแม่เป็นไงครับลองของสุดท้ายเนี่ยของเข้าครับทางด้านยูเนสโอ้ดูพิทบูลนี่หนักๆเยอะแม่โดนบาดาลูกพักไปทีโอ้โดนเขาก่อนด้วยนะครับโดนหมัดเข้าน้ำบานตัวเองแม่ต่อยสวนคืนได้นับเฉยเลยครับพิทบูลครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับดูจังหวะสวนแกมั่นเหลือเกินครับพิทบูลครับยูเนสพยายามต้องกอดเลยครับโอ้เนี่ยยูเนสนี่เหมือนจะได้สติครับคือไม่กล้าแลกมั่วแล้วนะครับนี่ครับพยายามจะยิงยับซ้ายคอนโทรเกมไว้ครับนี่ครับแต่ว่าพิทบูลนี่โอ้แกเหวี่ยงน่ากลัวแล้วหมัดคมด้วยครับวงในบ้างครับยูเนสหมัดเจเรด้าดีเนาะแม่นด้วยหนักด้วยคมนะครับทั้งที่ตัวเองก็โดนเหมือนกันนะพิทบูลคิดหนักเลยครับยูเนสเจอแบบนี้ครับต้องฉุดคิดแป๊บนึงครับส่วนพิทบูลเองก็ประมาทไม่ได้ครับหมัด1-2มาครับยูเนส3พิทบูลสวนคือ1โอ้ใหญ่ใหญ่นะครับทางด้านยูเนสนี่ดูจากมุมกล้องตรงนี้ครับเนี่ยเขาไม่มั่วฮะเขาพยายามจะยิงซ้ายไว้ก่อนเดี๋ยวดูพิทบูลพิทบูลพิทบูลช็อตหรือเปล่าพิทบูลพิทบูลเอาคืนเอาคืนแม่ดูครับต่อยได้ก็ได้เสียตลอดครับดูนี่ครับพอเดินแล้วยูเนสครับก็มีอาการเหมือนกันไม่ได้ช็อตกับพี่กุ้ยชายครับที่ผมหยุดนี่คือผมแบบหลอกให้เหยื่อตายใจครับแล้วจังหวะสวนแกก็น่ากลัวครับพิทบูลครับนี่ครับปัดขวาสวนไปเล็กกว่าแต่เล็กแบบประเภทระเบิดเดินดินครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาก็ห้ามกระพริบตาเหมือนเดิมมาดูภาพช้าครับนี่ครับแหมพิทบูลโดนก่อนนะครับหมัดอัปคัตนี่น้ำกระจายครับหมัดนี้โอ้เป็นคนอื่นเนี่ยจะวูบครับแต่ไม่ใช่เขาครับเนี่ยโดนอยู่นะครับ
จังหวะโดนอัดอยู่ครับทางด้านพิษบูแต่สายตานี่จ้องที่เป้าหมายครับแล้วเปี้ยงเข้าไปครับแม่โอ้โหดูครับโดนอยู่นะฮะโดนย้ำอยู่หลายจังหวะเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะสวนนี่ถือว่าอันตรายมากครับพิษบูนี่จังหวะที่โดนอัดอยู่หน้าบ้านครับที่มุมเนี่ยแล้วก็พอสวนนี่ครับโอ้พอสวนนี่ก็วูบวาบตลอดครับยูเนสเบเดอรี่ยังต้องลุ้นกันต่อเนื่องเลยนะครับพิทบูจะพลิกเกมได้เหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าครับแต่ว่าได้ไป1นับแล้วนะครับพิทบูถือว่าไม่ได้เสียเปรียบฮะได้นับค้ำไปแล้วเลือดเย็นด้วยนะเวลาแบบให้เขาต่อยมาก่อนแล้วแบบใส่หมวกกันน็อกแน่นๆ 2-3 หมัดแล้วก็สวนโป้งโอ้โหน่ากลัวแล้วครับแบบนี้ครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับก็ยังประมาทความยาวของยูเนสเบนารีไม่ได้ครับพิทบูครับยกที่2ครับพิทบู3พิทบู3ชัยวิเศษสุขครับลูกศิษย์ของพี่อู๊ดนะครับพี่อู๊ด3ชัยวิเศษสุขครับดูพิทบูก็ยังไม่เข้าครับรอให้ยูเนสเนี่ยเดินเข้ามาครับโอ้กรรมการทนไม่ไหวครับนี่ฮะเชื่อว่าแฟนๆทางหน้าจอช่อง8เนี่ยอยากเห็นพิทบูเข้าขย้ำครับแต่ว่าด้วยความใหญ่ครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงครับนี่ฮะแหมกระแทกยับซ้ายมานี่น้ำกระจายเริ่มจะขยับเดินแล้วครับยูเนสต่อยมาเตะคืนครับจังหวะจ่อล่างของพิทบูครับลูกสวนคือเจอแข้งขวาต่อยหมัดขวาคืนไปจิ้มมาพยายามจิ้มคืนอุดวาดอุดวาดไปครับหมัดขวามาครับไม่ต้องตกใจครับแหมเสียหลักครับต่อยไปชนกาดแม่เขาจิ้มมาซ้ายมาถึงเร็วเลยนะครับแม่ตั้งใจแก้มาแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับด้วยหมัดซ้ายหน้าพยายามกระแทกกระแทกแล้วกดสมาธิแล้วนี่ครับเข่าลอยเลยครับโอ้เบิกทางด้วยกระแทกซ้ายแยบข้างหน้าครับแล้วมีเข่าลอยครับนี่อีกแล้วครับซ้ายหน้ากระแทกเข้าไปครับยาวกว่าครับแล้วถึงก่อนด้วยครับหมัดซ้ายหน้าโอ้แบบนี้นี่ถือว่าเป็นเกมลำบากแล้วนะครับพิทบูแม้ว่าจะได้นับครับเนี่ยแต่ว่ารอสวนอย่างเดียวครับนี่ฮะกระแทกซ้ายโอ้กระแทกยับซ้ายนี่แม่นด้วยครับแม่เตะเฉียวไปโอ้พิทบูนี่ถือว่าตั้งรับรอโดนครับแบบนี้ไม่ได้ตั้งรับรอโตดีครับแม่โอ้โหดูครับคือตั้งรับมากไปครับพิทบูโดนเลยครับโดนนับคืนโอ้แก้ซ้ายหน้าไม่ได้ครับพอไปถอยเยอะเนี่ยครับยิ่งถอยกลายเป็นยิ่งโดนครับมาอีกแล้วครับหมัดซ้ายหน้าแล้วโคสมาธิมาอีกแล้วครับเที่ยวนี้เอาถึงน็อกเลยหรือเปล่าครับเที่ยวนี้เอาถึงน็อกเลยหรือเปล่าที่แน่นี่นับก่อนครับได้เข้าก่อน1นับครับตอนนี้ตัวเองหมาตกที่นั่งลำบากแล้วครับมาโดนนับที่2นะครับยกนี้ถ้าอีกนับนึงกุ้ยช่ายคือยุติเลยนะนี่ครับแต่ว่าไม่อยากโดนไม่อยากโดนก็ต้องบวกครับเอานี่ฮะโดนถอยก็โดนครับเดินดีกว่าครับยังได้บวกคืนนี่ฮะเอาหมัดขวานี่ยังไว้ใจได้พิทบูเดี๋ยวดูมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเนี่ยยิงขวาไปก็อันตรายตลอดครับโอ้แต่โดนโอ้ไม่ไหวเรียบร้อยต้านไม่ไหวจริงๆครับแล้วเป็นยูเนสเบนารีครับที่พลิกจากการโดนนับครับกลับมาชนะได้ครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับวันนี้ทางด้านพิทบูก็ยินดีกับยูเนสด้วยแล้วครับแล้วก็ให้กำลังใจพิทบูนะครับนี่จุบรัวๆเลยครับคือเขาก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะพิทบูครับได้นับก่อนด้วยครับนี่ครับขึ้นเชือกดีใจเลยครับส่วนพิทบูตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาตินะครับปลอดภัยดีแล้วครับโอ้โดนนับก่อนครับแล้วก็เนี่ยครับมาได้คืนในยกที่2ครับ3นับก็เป็น TKO ไปเลยนะครับจังหวะภาพช้าครับยก2นี่จังหวะนี้นี่แหมเป็นจังหวะที่โดนนับไปก่อนนะครับในยกแรกอะครับแล้วหลังจากนั้นยก2เนี่ยครับหมัดขวาแกสอยครับสอยแล้วเห็นดาวเลยนะครับหมัดเมื่อสักครู่ครับแล้วหลังจากนั้นครับพยายามจะเข้าไปขย้ำเหยื่อครับแล้วหมัดซ้ายนี้
จังหวะโดนของพิทบูลแล้วครับแล้วเขามาวิธีการดีด้วยนะครับคือไม่บวกตรงๆครับพยายามจะกระแทกแย็บไปก่อนครับเปิดกาดของพิทบูลแล้วก็สร้างความเสียหายกับพิทบูลเรื่อยๆครับก่อนจะมาใช้วินาทีทองครับอย่างที่ผมเรียนเลยครับว่าเป็นมวยที่The winner by technical knockout, Black Corner, Yunes from Morocco. เอาครับยูเนสก็เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาอีก3คู่มวยรอบอิลสุรออยู่ครับ